ากพิกัดเที่ยวกาญจนบุรีสัมผัสธรรมชาติใกล้กรุงเทพโดยความพิเศษของเมืองกาญคือมีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์สามารถเที่ยวได้ตลอดทั้งปีแต่ด้วยความที่เมืองกาญเป็นจังหวัดใหญ่จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายถ้าจะเที่ยวให้ทั่วคงต้องใช้เวลาหลายวันวันนี้บักกะบูทราเวลเลยขอแบ่งโซนเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงพาแวะแต่ละโซนว่ามีอะไรน่าเที่ยวบ้างเพื่อให้ง่ายต่อการวางแผนและการเดินทางค่ะเริ่มต้นที่โซนแรกอำเภอเมืองและอำเภอท่าม่วงโซนนี้มาจากกรุงเทพจะใช้เวลาเดินทางประมาณ3ชั่วโมงใครมีเวลาเที่ยวไม่มากหรืออยากเที่ยวแบบวันเดย์ทริปแนะนำเส้นทางนี้เลยค่ะมีสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมมากมายไม่ว่าจะเป็นสะพานข้ามแม่น้ำแคววัดถ้ำเสือต้นจามจุรียักษ์และโซนนี้ก็ยังมีคาเฟ่ร้านอาหารให้เลือกแวะอีกมากมายเลยล่ะค่ะขยับมาโซนที่2ไม่ไกลกันมากนั่นคือโซนเขื่อนศรีนครินทร์อำเภอศรีสวัสดิ์แหล่งรวมที่เที่ยวธรรมชาติและที่พักสวยๆวิวเขื่อนโดยอำเภอศรีนครินทร์ยังเป็นที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติถึง3แห่งคืออุทยานแห่งชาติเอราวัณอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์และอุทยานแห่งชาติเฉลิมรัตนโกสินทร์แน่นอนว่าจุดเช็คอินยอดนิยมก็ต้องเป็นเขื่อนศรีนครินทร์เป็นเขื่อนขนาดใหญ่ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำแควใหญ่นอกจากนี้ก็ยังมีน้ำตกเอราวัณน้ำตกห้วยแม่ขมิ้นถ้ำทานลอดใหญ่และถ้ำทานลอดน้อยเรียกว่ามีที่เที่ยวเยอะมากๆวันเดียวเที่ยวไม่พอจริงๆมาต่อกับโซนที่3ข้ามฝั่งมาทางอำเภอไซโยกที่นี่มีน้ำตกสวยชื่อดังอย่างน้ำตกไซโยกน้อยและน้ำตกไซโยกใหญ่แต่ที่ขึ้นชื่อสุดๆหลายคนมาเมืองกาญก็อยากจะแวะมานอนที่นี่นั่นคือที่พักแพริมแม่น้ำแควน้อยในไซโยกนั่นเองใครยังไม่เคยมาต้องลองสักครั้งเพราะบรรยากาศแบบนี้แค่ที่ไซโยกเท่านั้นนอกจากนี้ก็ยังมีที่เที่ยวที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นถ้ำกระแสบนทางรถไฟสายมรณะปราสาทเมืองสิงห์พิพิธภัณฑ์ช่องเขาขาดที่สายตามรอยประวัติศาสตร์ต้องไม่พลาดเข้าสู่โซนที่4คืออำเภอทองผาภูมิมีแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังอย่างบ้านอีต่องที่เข้าสู่ช่วงลมหนาวเมื่อไหร่เหมือนทุกคนพร้อมใจเดินทางมาที่นี่รวมถึงเหมืองปิล็อกและน้ำตกจอกกระดิ่งก็ขึ้นชื่อเรื่องทัศนียภาพที่สวยงามซึ่งนอกจากบ้านอีต่องแล้วในทองผาภูมิก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวสวยให้เช็คอินอีกเพียบโดยเฉพาะสายแคมปิ้งเตรียมมาตั้งเต็นท์กันได้เลยไม่ว่าจะเป็นอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิเขาช้างเผือกเขื่อนวชิราลงกรณ์จุดชมวิวเนินช้างศึกและอุทยานแห่งชาติลำคลองงูปิดท้ายกันที่โซนสังขละบุรีไกลสุดก็สโลไลฟ์สุดๆใครรักความสงบเชิญหลบมาพักใจกันที่นี่ท่ามกลางธรรมชาติสวยๆพร้อมได้สัมผัสกับวิถีชุมชนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมไม่ว่าจะทั้งไทยและมอญโดยแลนด์มาร์คของอำเภอสังขละบุรีคือสะพานมอญเป็นสะพานไม้ที่ทอดยาวข้ามแม่น้ำซองกาเลียซึ่งถือเป็นสะพานไม้ที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเลยล่ะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีวัดใต้น้ำหมู่บ้านมอญจุดชมวิวป้อมปี่บนอุทยานแห่งชาติเขาแหลมและด่านเจดีย์3องค์ซึ่งเป็นด่านชายแดนจากไทยไปเมียนมาค่ะอ๋อทั้งโซนอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีระยะทางจากกรุงเทพเนี่ยจะใช้เวลาเดินทางกว่า6ชั่วโมงเลยแนะนำวางแผนเที่ยวกันอย่างน้อยๆก็2วัน1คืนนะคะถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน bakkaboo.tv กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆใน bakkaboo.tv ค่ะ